ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอคลิปพิเศษประจำวันที่26ตุลาคมยืนยันพบแล้วสายพันธุ์เดลต้าที่กลายพันธุ์เดลต้าพลัสพบรายแรกที่อยุธยาหลังจากเคยได้ยินว่าสายพันธุ์เดลต้ามีการกลายพันธุ์และเริ่มระบาดอย่างหนักในประเทศอังกฤษในขณะนี้ในประเทศไทยหลังจากโควิดระลอกใหม่ได้เริ่มระบาดในไทยเมื่อเดือนเมษายนจากคลับไทยคู่ฟ้าสาขาทองหล่อและต่อมามีการนำเข้าสายพันธุ์เดลต้าเข้าสู่ประเทศไทยจากเครื่องบิน VIP ของกองทัพอากาศและไปสู่การระบาดขบับครั้งแรกที่แคมป์คนงานที่หลัก4จนกลายเป็นสายพันธุ์หลักในไม่กี่เดือนเมื่อวานนี้มีการยืนยันข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าได้พบสายพันธุ์เดลต้ากลายพันธุ์ชนิดเดียวกับสายพันธุ์เดลต้าพลัสที่ประเทศอังกฤษยืนยันแล้วนะครับว่าพบแล้วที่อยุธยารายแรกสายพันธุ์เดลต้าพลัสเป็นอย่างไรแพร่ระบาดรวดเร็วแค่ไหนต้านทานวัคซีนและภูมิคุ้มกันหรือไม่อย่างไรวันนี้มาทำความรู้จักรายละเอียดของไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลต้าพลัสกันนะครับก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบว่าช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเท่านั้นถึงจะไม่พลาดการรับฟังรับชมและสามารถเข้าถึงคลิปที่มีอยู่มากกว่า 2,300 คลิปได้หากไม่กดติดตามหรือไม่กดกระดิ่งท่านอาจจะพลาดและไม่สามารถหาช่องข่าวแห่งนี้สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในขณะที่ในประเทศไทยสามารถลงสนามต่อสู้ในพื้นที่จริงแต่ในต่างประเทศสิ่งที่เราทำได้คือการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงไปสู่ประชาชนเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวไทยการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมืองเพียงวันละ1ครั้งครั้งละ 5-10 คนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลพยายามปิดหูปิดตาประชาชนขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้และแล้วก็ชัดเจนมาแล้วเดลต้าพลัสโผล่แล้วที่อยุธยา1รายหลังจากเมื่อวานนี้แอดมินส่งสัญญาณเรื่องการระบาดรอบใหม่ในระดับโลกในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤษรัสเซียและประเทศจีนโดยเฉพาะประเด็นสำคัญคือการระบาดของเดลต้าพลัสที่กำลังรุนแรงขึ้นในอังกฤษส่งผลให้แม้กระทั่งสหรัฐอเมริกายังมีการหาหรือว่าสายพันธุ์เดลต้าพลัสที่กลายพันธุ์ใหม่นั้นจะส่งผลถึงการห้ามเที่ยวบินจากประเทศอังกฤษและยุโรปหรือไม่อย่างไรเรื่องราวนี้ทำให้ทั่วโลกต่างสะพรึงกลัวว่าหรือระลอกใหม่ของการระบาดในระดับโลกกำลังจะเกิดขึ้นเพราะสายพันธุ์เดลต้าพลัส AY.4.2 กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศอังกฤษนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมานี่โดยเฉพาะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั้นทำให้หลายประเทศจับตาว่าสายพันธุ์นี้จะปรากฏในประเทศของตนเองเมื่อไรอย่างไรและเมื่อวานนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันชัดเจนว่าโผล่แล้วที่อยุธยาและวันนี้เองมีการแถลงข่าวยืนยันชัดเจนว่าเป็นสายพันธุ์เดลต้าพลัส
เรื่องราวดังกล่าวสื่อต่างๆได้รายงานข่าวมากมายขออนุญาตนำมาสรุปจากมติชนออนไลน์วันนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีช่วยสาธิตปิตุเดชะพร้อมด้วยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาชี้แจงเรื่องนี้ว่ามีเกิดขึ้นจริงแต่อย่าตื่นตระหนกโดยนายสาธิตกล่าวว่าย้ำว่าอย่าตื่นตระหนกกระทรวงสาธารณสุขติดตามเชื้อกลายพันธุ์เมื่อเราพบสายพันธุ์ใหม่ๆในแต่และพื้นที่กรมวิทยาศาสตร์ก็มาชี้แจงตลอดขอให้มั่นใจว่าเรามีระบบเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด-19และจากการติดตามยังไม่พบเชื้อตัวใดในไทยที่มีนัยยะสำคัญถึงต้องทบทวนเรื่องการเปิดประเทศในขณะที่ประชาชนสนใจน้อยลงนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังคงตรวจหาเชื้ออย่างต่อเนื่องไม่ปกปิดข้อมูลย้ำว่าอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้ติดตามข้อมูลอย่างมีสติติดตามกระทรวงสาธารณสุขเพื่อความเข้าใจและปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องกับสถานการณ์ทางด้านนายแพทย์สุภกิจอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่าสายพันธุ์ในประเทศไทยตอนนี้เป็นสายพันธุ์เดลต้าอัลฟาเบต้าโดยรวมแล้วมีเดลต้าร้อยละ 98.6 ย้ำ 98.6 4จังหวัดภาคใต้นั้นพบว่าเป็นสายพันธุ์แอลฟาแต่ยังมีตัวอย่างไม่มากขณะเดียวกันตรวจเพิ่มเติมก็พบสายพันธุ์เดลต้ากินพื้นที่เข้าไปเรื่อยๆใน4จังหวัดสัปดาห์ล่าสุดพบอัลฟา3รายเดลต้า377รายเบลต้า9รายขณะที่พูดถึงเรื่องสายพันธุ์เดิมคืออัลฟาและเดลต้าแต่มีพัดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะขณะนี้พบสายพันธุ์อัลฟาพัดซึ่งมีการกลายพันธุ์ในตำแหน่ง E484K โดยเป็นตำแหน่งที่หลบภูมิคุ้มกันได้ทำให้อาการหนักมากกว่าเดิมซึ่งพบการตรวจจับในระบบเฝ้าระวังพบ2รายที่เชียงใหม่พบที่ตะวันออกและจังหวัดตราด16รายเป็นคนกัมพูชา4รายเป็นคนไทยนั่นคือสายพันธุ์อัลฟาพัดสำหรับสายพันธุ์เดลต้าพัดนั้นพบ1รายที่อยุธยาสำหรับสายพันธุ์เดลต้าพัดนั้นมีความซับซ้อนเนื่องจากว่าการระบาดทั่วโลกนั้นแตกลูกแตกหลานจากตระกูลนี้เพิ่มเป็นสายพันธุ์ต่างๆมีระบบการเรียกเพิ่มขึ้นต่างๆมากมายและสำหรับสายพันธุ์เดลต้าพัดของประเทศไทยพบที่อยุธยามีรายงานว่าผู้ป่วยเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามและอยู่ระหว่างการเฝ้าติดตามแต่อย่างไรก็ตามยังไม่ต้องเป็นห่วงเพราะสถานการณ์ควบคุมได้นี่คือการรายงานโดยสรุปนะครับไม่ใช่อ่านข่าวขออนุญาตไม่อ่านทั้งหมดเพราะว่ามีรายละเอียดค่อนข้างมากแต่โดยสรุปแล้วพบจริงที่อยุธยาเดลต้าพัด1รายในเรื่องราวดังกล่าวอาจารย์อนันต์จึงแก้ววัฒนาจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติได้โพสต์เรื่องนี้เพื่อให้เราเรียนรู้ว่าสายพันธุ์นี้คืออะไรเดลต้าพัดแพร่กระจายเร็วกว่าเดลต้าประมาณ 10% เขาเอาตัวเลขนี้มาจากไหนจริงๆแล้วข้อมูลไม่ได้เกิดจากการเอาไวรัส2สายพันธุ์มาแข่งกันตรงๆแต่การวิเคราะห์ข้อมูลที่ทางอังกฤษถอดรหัสไวรัสเก็บไว้ในแต่ละช่วงเวลาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนเดลต้าครองประเทศอยู่เกือบจะ 100% ของไวรัสที่ถอดรหัสได้เป็นเดลต้าทั้งหมดสมมติฐานคือหลังจากที่มีสายพันธุ์อื่นไม่ใช่เดลต้ามาแบ่งพื้นที่การระบาดก็อาจเป็นเพราะว่าสายพันธุ์นั้นแพร่กระจายได้ดีกว่าสายพันธุ์เจ้าของพื้นที่เดิมจากข้อมูลในกราฟที่นำมาแสดงให้เห็นพบว่าตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาพื้นที่ของ AY.4.2 หรือเดลต้าพัดเริ่มเห็นขึ้นมาและล่าสุดเมื่อวันที่16ตุลาคมพบประมาณ 9.3 ถึง 10% ของจำนวนทั้งหมดตัวเลขนี้น่าเป็นที่มาของเดลต้าพัด
สามารถแย่งพื้นที่ของเดลต้าได้ 10% แปลความต่อมาว่ากระจายไวกว่า 10% นั่นเองข้อมูลทางไวรัสวิทยาหรือคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ว่ากลไกอะไรทำให้เป็นแบบนั้นยังไม่มีใครทราบดังนั้นต้องสรุปเท่าที่รู้และอนุมานได้เท่าที่ควรทำการคาดการทำได้ครับแต่ต้องคิดว่าข้อมูลนั้นอาจน้อยและอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอบริบทของประเทศอื่นๆอาจไม่เหมือนยูเคก็ได้สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือการเฝ้าระวังสำหรับสายพันธุ์เดลต้าพัดคือพื้นที่สีม่วงที่เกิดขึ้น AY.4.2 สังเกตอยู่ด้านล่างที่ค่อยๆเพิ่มพื้นที่ขึ้นพื้นที่สีเขียวคือสายพันธุ์เดลต้าดั้งเดิมในเรื่องราวดังกล่าวหมอธีระอาจารย์ของแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าสายพันธุ์เดลต้าพัดแพร่กระจายได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดลต้าเดิม 17% เราไปดูดิครับว่าหมอธีระพูดเรื่องนี้ไว้อย่างไรรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรรัตน์อาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเผยข้อมูลโควิดสายพันธุ์เดลต้าพัด AY.4.2 แพร่กระจายได้ดีกว่าเดลต้าเดิม 17% พบในเด็กและเยาวชนเมื่อวันที่24ตุลาคมนายแพทย์ธีระวรธนารัตน์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าสายพันธุ์เดลต้าพลัส AY.4.2 สหราชอาณาจักรมีการติดเชื้อสายพันธุ์นี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนได้ยกระดับเป็น Variant Under Investigation ที่ติดกันตอนนี้มีทุกเพศทุกวัยแต่พบมากในเยาวชนซึ่งอาจเป็นเพราะว่ายังได้รับวัคซีนกันไม่มากนักความรู้ที่มีตอนนี้เกี่ยวกับเดลต้าพัดกลายพันธุ์ต่อยอดจากสายพันธุ์เดลต้าการป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาลและเสียชีวิตพอๆกับเดลต้าแต่แพร่ได้ง่ายกว่าเดลต้าเดิม 17% อัตราการติดเชื้อในครัวเรือนเพิ่มมากกว่าเดิม 12% เท่าที่ทราบมีงานวิจัยหลายชิ้นว่าเดิมแพร่ให้คนในครัวเรือนประมาณ 18-20%แต่เดลต้าได้มากขึ้นอีก 12% ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็วของสหราชอาณาจักรคาดว่าไม่น่าจะอธิบายจากความสามารถในการแพร่ของเดลต้าพัดอย่างเดียวน่าจะเป็นจากการใช้ชีวิตประจำวันของประชากรที่อาจไม่ได้ป้องกันตัวอย่างเคร่งครัดและเมื่อมีการเปิดกิจการกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ติดเชื้อทำให้ไวรัสซึ่งมีสมรรถนะแพร่ได้ดีกว่าเดิมระดับหนึ่งไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาซึ่งมีทั้งเรื่องจำนวนคนมากแออัดใกล้ชิดระยะเวลาอยู่ด้วยกันนานทำให้การแพร่ติดเชื้อเป็นไปอย่างมากในปัจจุบันดังนั้นคนไทยจึงควรระมัดระวังหลังเปิดประเทศกิจกรรมต่างๆจะมีมากขึ้นพบปัจจัยเสี่ยงทั้งจำนวนความถี่และการใกล้ชิดและระยะเวลาทำให้เชื้อเดลต้าเพิ่มขึ้นในประเทศลุกลามได้มากขึ้นและหากมีสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์อย่างเดลต้าพัดเข้ามาก็จะดำเนินการล่องตามรอยของประเทศที่ระบาดหนักขึ้นดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือการใส่หน้ากากอยู่ห่างจากคนอื่นเกิน1เมตรสามารถลดการติดเชื้อได้5เท่าทีเดียวและในกรุงเทพธุรกิจได้ตีความบทความเกี่ยวกับเรื่องเดลต้าพัดโดยบอกว่าทำความรู้จักเดลต้าพัดสายพันธุ์ในไทยรุนแรงหรือดื้อต่อวัคซีนหรือไม่ในบทความชิ้นนี้มีงานเขียนที่ยกของนายแพทย์เฉลิมชัยบุญยรีพันธ์รองประธานกรรมธิการสาธารณสุขได้โพสต์ว่า 108,009 กับหมอเฉลิมชัยซึ่งสามารถสรุปเรื่องของไวรัสเดลต้าพัดว่าเป็นปัจจัยที่อังกฤษให้ความสำคัญเพราะเกิดขึ้นในห้วงเวลาเดียวที่มีการระบาดระลอกใหม่มีผู้ติดเชื้อหลายหมื่นคนต่อวันทั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดลต้าพัดเพียงลำพันธ์น่าจะเกิดจากมาตรการต่างๆสำหรับกรมควบคุมโรคแถลงว่าได้พบเดลต้าพัดที่พระนครศรีอยุธยาจากการถอดรหัสจีโนมซึ่งทำอยู่เป็นประจำในเดือนกันยายน2564มีการถอดรหัสตามปกติ
พบว่ามีผู้ติดเชื้อที่พระนครศรีอยุธยาเป็นไวรัสเดลต้าพัทจึงสมควรรู้จักกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโควิดในไวรัสกลายพันธุ์ดังนี้เป็นโควิดที่เกิดจากไวรัสโคโรนาลำดับที่7ไวรัสโคโรนาเป็นไวรัส RNA สายพันธุกรรมเดี่ยวไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นที่มี DNA เป็นสายพันธุกรรมคู่สิ่งมีชีวิตสายพันธุกรรมเดี่ยวมีการกลายพันธุ์ได้ง่ายการกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรนาขนาดนี้มีจำนวนมากกว่า 1,000 สายพันธุ์หลักและสายพันธุ์ย่อยมีการแบ่งกลุ่มไวรัสจะใช้ความสามารถในการแพร่ระบาดความรุนแรงในการก่อเชื้อการดื้อวัคซีนถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความน่ากังวลเช่นกลุ่มอัลฟาเบลต้าแกมมาและเดลต้าในไวรัสเดลต้ามีสายพันธุ์ย่อยกว่า20สายพันธุ์ในเดือนสิงหาในไทยพบ4สายพันธุ์ย่อยซึ่งไม่มีเดลต้าพัทเมื่อเดือนสิงหาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าพัทเป็นสายพันธุ์ย่อยมาจากสายพันธุ์ที่พบเมื่อเดือนสิงหาขณะนี้พบการระบาดอยู่ในประเทศอังกฤษในประเทศไทยขณะนี้ยืนยันว่าพบเดลต้าพัท1รายที่พระนครศรีอยุธยาวงเล็บหมายความว่ามีการตรวจแยกแยะจีโนมพบจากสิ่งที่ตรวจเป็นไวรัสเดลต้าพัท1รายแต่ไม่ได้หมายความว่ามีแค่1รายย้ำอีกครั้งตรวจพบเจอ1รายแต่ไม่ได้ตรวจทั้งหมดจึงไม่สามารถยืนยันว่ามีเพียง1รายนะครับ9เดลต้าพัทเป็นไวรัสสายพันธุ์ย่อยมีการระบาดกว้างขวางรวดเร็วกว่าสายพันธุ์เดิมเดลต้า 15% ความรุนแรงในการก่อโรคและการดื้อต่อวัคซีนยังไม่มีรายงานโดยสรุปยืนยันว่าพบแล้วรายแรกที่อยุธยาและยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายอื่นเนื่องจากแพร่ได้เร็วกว่า 15% จึงสมควรระมัดระวังแต่ไม่ต้องตระหนกตกใจเพราะมนุษย์ต้องต่อสู้อย่างเต็มที่ทั้งวินัยในการป้องกันตนเองการเร่งฉีดวัคซีนมาตรการที่รัฐบาลประเทศต่างๆต้องออกระดมออกมาเพื่อควบคุมโรคระบาดดังนี้นั่นคืองานเขียนของนายแพทย์เฉลิมชัยรายงานในกรุงเทพธุรกิจและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วหากพ่อแม่พี่น้องยังจำกันได้เมื่อเดือนเมษาไปปลายเดือนมีการพบการระบาดระลอกใหม่ของประเทศไทยจากขับที่ทองหล่อไทยคู่ฟ้าสาขาทองหล่อหลังจากนั้นมีการยืนยันว่ามีการพบสายพันธุ์เดลต้าจาก VIP ที่นำมาจากการเดินทางเข้าโดยเครื่องบิน VIP ของกองทัพอากาศครั้งแรกและครั้งที่2พบใน2แม่ลูกที่เดินทางมาจากปากีสถานแล้วมาประเทศไทยนั่นคือครั้งที่2ต่อมาประมาณครึ่งเดือนมีการพบในแคมป์คนงานที่หลัก4 87รายนั่นคือสายพันธุ์เดลต้าจากเดือนพฤษภามาเป็นมิถุนากรกฎาคมสายพันธุ์เดลต้ากลายเป็นสายพันธุ์หลักของประเทศไทยภายใน2เดือนหลังจากการพบครั้งแรกซึ่งครั้งแรกก็ยืนยันว่าอยู่ในการควบคุมเช่นเดียวกันกับกรณีเดลต้าพัทวันนี้พบแล้ว1รายอยู่ในพื้นที่และยังไม่รู้ว่าที่เหลืออยู่ที่ไหนอย่างไรดังนั้นสัญญาณหายนะกำลังมาแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนต้องพึงระวังให้มากรวมถึงคนที่ฉีดวัคซีนเข็มเดียวเพราะรอบนี้มันแพร่อย่างรวดเร็วจริงๆสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วอย่างไรก็ตามต้องระมัดระวังเพราะหมายความว่ายังสามารถติดเชื้อได้และอาจจะนำไปติดสู่ญาติพ่อแม่พี่น้องที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้ทีเดียวและคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง
รวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า Generalหลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,300 คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อหากเธอได้ยินเสียงกลองกระนำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมเพราะแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ย
เราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกล้าคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ